สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรภัสสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเจาะประเด็นได้นำเสนอนะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้เราจะมาติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กันต่อนะครับไปดูกันในพื้นที่เขตจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็พบว่าหลังจากที่มีการชักน้ำออกจากพื้นที่พรุนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่นะครับนำไปใช้ในการทำการเกษตรนะครับรวมไปถึงเป็นการบรรเทาอุทกภัยนั้นก็ปรากฏว่าดินในพื้นที่พรุนะครับสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดทำให้เพาะปลูกนะครับได้ไม่ได้ผลดีนะครับจึงมีพระราชดำรินะครับให้พื้นที่ต่างๆส่วนราชการต่างๆพิจารณานะครับไปหาแนวทางในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ปุ๊นะครับให้มีน้ำแช่ขังตลอดทั้งปีนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเกษตรกรเกษตรมากที่สุดนะครับในวันนี้รายการเจาะประเด็นนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการนี้เชิญติดตามรับชมครับหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสารและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไปหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่
ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรต์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีอะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้านจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวสีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่
พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากจากการศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เข้ามาศึกษาดูงานในตรงเนี้ยมาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในพื้นภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ฉันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีน้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตายจนกระทั่งวันหนึ่งนายจันทร์ได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จนายจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปีก็ดีขึ้นทำให้
คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้นที่เห็นนี้คือป่าพลุโต๊ะแดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปื้อนจากเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไปคุณผู้ชมครับและนี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าประสบกรณิกรคนไทยทุกคนนั้นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพระเมตตาของพระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากทีเดียวนะครับช่วงนี้หมดเวลาของเจาะประเด็นแล้วนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะครับในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงนี้ผมและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีครับ